ปลาคั่งนะคะใส่ปลาคั่งไม่ต้องคนนะคะคลิปนี้ผมกลับมาจากสวนที่นครชัยศรีนะครับสวนเฮียวันชัยมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับก็คลิปที่แล้วจำได้ไหมครับมีการทำปลาคั่งลวกจิ้มแล้วก็ทำไปแค่ครึ่งตัวปลาคั่งที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้มาตัวละ2โล9อ่ะฮะตัวใหญ่มากปรากฏว่าทำลวกจิ้มกินกัน 7-8 คนกินกันหมดไปแค่ครึ่งตัวฮะดังนั้นนี่อีกครึ่งตัวนี่ผมหั่นไปละเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมให้ครูตั๊กเขาทำแกงป่าปลาคังครับนี่หั่นไปละเอาตรงเนื้อเนื้อล้วนๆเนื้อมีหนังหนาๆเนี่ยนะฮะส่วนตรงนี้เป็นตรงพุงท้องลากทรายเดี๋ยวน่าจะทานไม่หมดเดี๋ยวนี้น่าจะเก็บไว้ต้มยำนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูครูตั๊กกำลังไปหากระชายฮะตอนนี้ขาดกระชายเดี๋ยวมาฟังครูตั๊กนะครับสูตรแกงป่าปลาคั่งของครูตั๊กจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรอครูตั๊กไปเอากระชายแป๊บนึงสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องไรโดพาเที่ยวพ่อลูกเพื่อกินตามสบายนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงเผ็ดเนี่ยค่ะพริกแกงเผ็ดแต่ว่าคุณตั๊กจะมาโขกพริกจินดาหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ลงไปให้เพิ่มรสชาติได้รสชาติจี๊ดจ๊าดมากขึ้นนะคะแล้วก็กระชายขอบคุณเชฟทองนะคุณตั๊กไปตลาดมาเมื่อกี้เนี่ยตลาดไม่ขายเลยเงียบกริบเลยก็เลยไปหาเชฟทองเลยให้กระชายมากระชายหั่นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถใส่ได้ค่ะกระชายแล้วก็กะปิต้องคุณตั๊กจะใส่กะปิด้วยน้ำเกลือน้ำปลาพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงเอาไว้โรยหน้าแล้วก็ใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วมะเขือพวงนะคะแล้วก็มะเขือเปราะคุณตั๊กกำลังแช่น้ำอยู่แช่น้ำเกลืออยู่นะคะมันจะได้ไม่ดำแช่น้ำเกลืออยู่นะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวที่จะขาดไม่ได้ก็คือใบกระเพราที่ชูรสนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะมาโขลกพริกแกงเองก่อนค่ะพริกแกงเราซื้อมามันอาจจะรสชาติไม่ดีเพิ่มคุณตั๊กก็เลยใส่ไอ้พริกจินดาสัก5เม็ดตามด้วยหอมแดงกระชายนี่ค่ะกระเทียมเดี๋ยวหอมแดงคุณตั๊กค่ะใช่เปล่าตะไคร้ด้วยค่ะใส่หอมแดงใส่ลงไปเราโขลกพริกแกงเองมันจะอร่อยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่นี่นะคะไอ้กระชายชายหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้หอมมันจะใส่แบบโรยหน้าด้วยจะโขกด้วยมันจะอร่อยเอาผสมกันนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยเจ้มจนจะเจ้มจนขึ้นจะหอมมากขึ้นก็พริกละเอียดเรียบร้อยแล้วคุณแม่จะเพิ่มกะปินิดนึงเพื่อจะได้รสชาติแซ่บนัวนะคะโอเคกะปิระยองอย่างดีครับซื้อมาจากที่ไปบ้านตะติ๋มแหลมเจริญแหลมเจริญนี่ไม่ใช่ชื่อร้านอาหารฮะชื่อสถานที่ของจังหวัดระยองนะครับไม่ได้โฆษณาร้านอาหารได้กระชายแบบนี้คือตั๊กก็จะมาหั่นแบบนี้หน่อยค่ะมันจะไม่เป็นเส้นหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรมันก็ทานได้กินเองไม่สวยแต่อร่อยขอบคุณเชฟทองนะคะเพราะว่าไปตลาด
ซื้อเป็นต้นมาซอยก็ไม่มีไม่มีหรือซอยแล้วก็ไม่มีแต่ว่าเอามาซอยเองเนี่ยมันจะอร่อยกว่านะก็ซอยทิ้งไว้มันก็ไม่ค่อยหอมทั้งโขกใส่ลงไปแล้วก็น่าจะโอเคอยู่โขกใส่ในนี้ลงไปแล้วด้วยใช่เราก็แก้ปัญหาได้ตักได้ทีเลยนะคะใส่น้ำมันนิดหนึ่งเพื่อที่จะผัดแกงให้มันหอมค่ะกินเองทำให้หอมๆหน่อยทานเองทำเองพี่แกงมาโขกเองนะคะพี่โรคกลับจากไปเที่ยวมานอนหลับสบายเวลาผัดนะคะใช้ไฟกลางๆนะคะจะไหม้ก่อนผัดให้หอมเลยค่ะจุดที่ตั้งเองนะคะตั้งไม่ใช่จุดที่ไหนจุดของเราทำที่เองนะคะเสียงความอร่อยมากนะเสียงแค่แอนจายเองพอผัดจะเรียบร้อยแล้วหอมแล้วจะให้มันหอมชื่นใจมากขึ้นจะได้ใส่น้ำปลานะคะ มันหอมคลายยึดขึ้นนะคะถ้าใช้น้ำปลาดีๆหน่อยก็จะมาแล้วใช้น้ำปลาดีหน่อยก็นะครับเครื่องยืนยัน FC ไม่ได้กลิ่นนะเราได้กลิ่นผ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำที่เรากรองไว้นะคะใส่น้ำที่เรากรองไว้ใส่ในที่แกงนะคะแกงมันพร้อมแล้วนะคะผ่าน้ำที่เรากรองไว้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำเยอะใส่น้ำถ้วยเดียวถ้วยใหญ่ๆถ้วยเดียวหอมเลยแกงป่าปักคังแกงป่าปักคังซื้อจากนครชัยศรีนะปักคังไม่ใช่ปักกดด้วยปักคังแท้ๆเพื่อนๆดูคลิปแรกๆเห็นไหมที่ผมบอกว่าคลีบก็จะสีทั้งแดงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวน้ำผักก็ออกเพราะเราอยากให้หวานน้ำผักแกงป่าเนี่ยหอมมากเลยนะคะเพราะเครื่องแกงที่แกงเราทำเองเราก็จะใส่มะเขือนะคะเดี๋ยวก่อนสุกยากใช่ไหมน้ำเดือดแล้วนะคะกระถางจะลดจี๊ดจ๊าดมากรอบนี้คุณตาก็จะใส่นี่ค่ะจบยาวนะคะผักชีตามแม่มะเขือพวงค่ะเที่ยวไปงานวันเกิดคุณตู่เลยไม่ได้อะไรกลับมาเลยอยู่ในรถขอชิมหน่อยนะชิมเครื่องนี่หน่อยจะเปิดรถยังไงเดี๋ยวใส่ผักให้ครบก่อนมันจะได้ความหวานออกอร่อยมากคุณตั๊กขอใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือ1ช้อนชา
มันมีกะปิแล้วน้ำปลาไปแล้วพอเดือดนะคะคุณตั๊กจะใส่ปลานะคะพอผักเริ่มสุกนิดหน่อยนะคะก็คุณตั๊กก็จะใส่ปลาแล้วค่ะแล้วก็จะ ไม่คนนะคะก็จะใส่พวกปลาคังนะคะใส่ปลาคังไม่ต้องคนนะคะชื่อปลาคังปลากดปลาคังนะคะปลากดปลาคังปลากดปลากดเหรอปลากดคังค่ะใส่ปลากดคังก็ปลากดคังอยากคังก็เอาทั้งกดทั้งคังเลยพอใส่เรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะใส่ใบมะกรูดค่ะมันก็ไปคนนะคะใส่ใบมะกรูดพริกเกลือตามด้วยไทยออนคลองเพื่อนๆที่มีความรู้ช่วยบอกผมด้วยนะมันปลากดหรือปลาคังถ้ามันคีบแดงๆแต่ผมเคยเห็นเหมือนกันมันเป็นตัวดำๆคีบไม่แดงแต่อันนี้คีบมันแดงๆมันเรียกอะไรแน่นะครับขอผู้รู้มีเพื่อนๆเป็นนักตกปลานักกินปลาตามด้วยกระชายที่เชฟทองให้มานะคะเป็นแบบนี้เพราะว่าที่ตลาดไม่มีขายเลยก็โอเคได้มาขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรค่ะพอใส่ปลาลงไปไม่ต้องคนนะคะมันจะคาวอันนี้ก็สุดท้ายใบพริกเผาค่ะใส่กระเพรานะคะหอมหัวไม่ควรหิวเดี๋ยวเราจะไปกินกับไข่เจียวนะครับหอมไหมคุณตั๊กชอบไข่เจียวเยอะๆนะตามด้วยพี่ขี้ฟ้านะคะพี่โดโด้ชอบกินไข่เจียวขี้ฟ้าแดงโอเคเดี๋ยวไข่เจียวไม่พอแล้วจะเกิดศึกแย่งไข่เจียวโอเคหรือยังแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะชิมรสทีนึงแต่นิดปลามันสุกแล้วคนได้นิดนึงน้ำกดผิดนะหอมเลยใส่กะเพราแล้วมันแบบมันขึ้นอะไรกะเพรานี่มันเป็นตัวทำให้กลิ่นกลิ่นดีมากเลยครับใช่ไหมพอใส่กะเพราแล้วแบบชอบมากใส่มากนะครับกะเพราแต่ขอชิมหน่อยนะฮะพริกแกงมันได้เพราะว่ามันอร่อยเราเติมวันนี้ปากแดงอีกแล้วเดี๋ยวใครนะแซ่บใครที่บอกว่าเป็นลูกสะใภ้อ่ะบอกว่าปากแดงแล้วต้องแซ่บแน่ต้องแซ่บแน่นอนเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าถ้าปากแดงแล้วแซ่บแน่โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือแกงปลาปลาคังหรือปลากดใช่ไหมปลากดคังปลากดคังก็แล้วแต่โอเคค่ะเรียบร้อยครับตักเสิร์ฟบนโต๊ะแล้วครับมาพร้อมกับไข่เจียวแกงปลาปลากดหรือปลาคังนี่แหละนี่ครับเนื้อปลามันตัวใหญ่ฮะเนื้อปลาก็หนังก็จะหนาๆหน่อยนี่ครับคุณตั๊กเจียวอันนี้อันนู้นไข่ไก่อันนี้ไข่เป็ดนะเทียโดเอาเลยกินข้าวขาวไหมกินแน่นอนฝึกนี่เราให้หิวฮะช้อนกับช้อนไหมช้อนกับช้อนไปใกล้ๆไปใกล้ๆ
ดูครับชิมเลยครับพี่โดกินไงพี่โดข้าวไม่ติดช้อนเลยกินเลยครับเนี่ยคุณตั๊ดก็เราทำในวันที่เขาเรียกวันอะไรนะภาษาโบราณแปลกๆอ่ะที่วันนี้เป็นวันที่มีสุริยุปราคาบางส่วนแล้วก็มีเวลากลางวันยาวนานแล้วก็ร้อนมากครับมีขนาดเราปิดบ้านเปิดแอร์ก็ยังเปิดพัดลมอีก2ตัวนะฮะที่เพื่อนๆได้ยินเสียงอื้อๆเนี่ยคือเสียงพัดลมเพราะกินแกงป่านี่ถ้าไม่ไปกินร้อนๆนี่ไม่ไหวนะครับเพราะแกงป่านี่ร้อนมีความเผ็ดร้อนชิมให้เพื่อนๆดูนะครับวางจานเอียงหน่อยกินอะไรกับน้ำแกงครับมาดูกันครับตับเนื้อปลาคังมาเน้นๆนะครับเนื้อปลาคังมาน้ำนี่แกงป่ามันต้องมีพริกไทยอ่อนเนาะเสียดายกระชายมันไม่มีในตลาดนะใช่ไหมคุณเชฟทองให้มาขอราดน้ำชกโชคหน่อยตักเอาช้อนตักซุปมาให้ดีจะได้น้ำแกงเยอะๆชิ้นใหญ่ๆเลยครับปลาได้กินปลาเต็มปากเต็มคำมากน้ำแกงหอมหอมเผ็ดติดปลายลิ้นสะใจแกงป่าต้องเผ็ดครับอร่อยมากแล้วแกงป่าต้องกินกับปลาสลิดอ่ะนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าไงแต่ตอนนั้นเราเคยไปไหนนะคุณเพชรบูรณ์ใช่ไหมไปเพชรบูรณ์แล้วกินแกงป่าร้านอะไรสักที่นึงอ่ะเขามีเอกลักษณ์ที่ว่าแกงป่าแล้วก็ไข่เจียวเขาเนี่ยจะเป็นแบบไข่เจียวกับกรอบฟูๆอ่ะเคยแอบไปดูหนูปลาโลกกินปลาโลกปลาแต่ไปดูคือเขาเอากระชอนที่คั้นมะพร้าวอ่ะน้ำมันเยอะๆร้อนๆแล้วก็เทไข่ลงไปในกระชอนมันก็จะแบบหยดๆลงไปเป็นสายๆแล้วมันก็จะกรอบก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้เรากินแบบไข่เจียวทั่วไปคือเข้าจริงครับเพื่อนมันแบบความหอมของไข่อ่ะใช่ไหมคุณไข่มันมีความหอมอ่ะยิ่งไข่เจียวที่มาร้อนๆนะความหอมของไข่เจียวอ่ะแล้วมันก็อุ้มเอาน้ำแกงป่าเข้าไปเนี่ยผมราดลงไปอย่างเงี้ยนะฮะไข่เจียวยังร้อนๆอยู่แล้วก็น้ำแกงป่าลงไปมันก็อุ้มเอาน้ำแกงป่าไว้พอเข้าไปอยู่ในปากแล้วเพื่อนๆมัน
หอมขึ้นจมูกเลยครับหอมทั้งไข่เจียวทั้งแกงป่าผมว่ากลิ่นมันเข้ากันอร่อยไม่เปิดแอร์กินไม่ได้ครับเกินป่าเผ็ดร้อนเผ็ดชาแล้วแกงป่าให้กินเย็นไม่ได้นะต้องร้อนๆอย่างน้อยก็ต้องอุ่นๆใช่ไหมคุณนี่ในครัวนี่ในกระทะที่ทำนี่เราเปิดไฟลุมๆไว้นะจะตัดถ้วยที่สองนะคุณตัดถ้วยที่สองจะต้องให้มันอุ่นๆนี่ครับกินแกงป่าที่บ้านแล้วเพราะว่าสมุนไพรไทยๆเนี่ยโดยเฉพาะสมุนไพรที่ใส่อยู่กับแกงป่ามันแก้ได้หลายโรคหลายโรคนะเห็นเขาพูดเห็นหมอบอกอ่ะมะลงมะเร็งน่าจะได้นะไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเขาพูดกันมาแล้วโควิดมาแรกๆก็บอกว่าเนี่ยใช่กินอะไรที่เผ็ดร้อนเนี่ยแล้วมันไม่เลี่ยนครับมันไม่เลี่ยนมันทำให้สมองมันแล่นด้วยนะเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปต่อเมื่อกี้กลับมามันเพลียๆเนาะง่วงๆร้อนๆไงเมื่อกี้กินผมกินไม่ได้สองคำรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเลยครับเดี๋ยวเรารับประทานต่อให้อร่อยนะครับเพื่อนๆครับทำไม่ยากได้ปลาคังมาปลากดคังมาแล้วแมงข่าวถ้าเรากลัวคือแกงป่าเนี่ยทำแล้วทำกับปลาอะไรก็ทำให้ไม่ขาดโอเคนะครับเพื่อนๆครับคุณตั๊กปิดคลิปหน่อยถ้าชอบสำหรับแกงป่าปลาคังนะคือปลากดคังเนี่ยตั๊กฝากเพื่อนๆเราไปทำทานดูนะฮะก็คือตั๊กทำสูตรของตั๊กเองที่ตั๊กเคยทำแล้วก็ทานไข่เจียวเนี่ยอร่อยมากเครื่องปรุงนี้นะทำให้เราเนี่ยเป็นอาหารไทยแล้วก็คุณตั๊กฝากกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้คุณตั๊กด้วยนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยคุณตั๊กจะตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำแล้วอาหารก็จะอร่อยค่ะสำหรับในคลิปแกงป่าปลาคังก็เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆ นะค่ะเราไปทำทานดูแล้วก็ต้องไปทานให้สุดท่านนะคะค่ะเจอกันต่อไปครับค่ะสวัสดีครับเจ้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณตั๊กตักไปเพื่อนเลย